สเปรย์อุดรอยรั่วและเติมลมยางรถยนต์ Mazda เป็นสเปรย์อุดรอยรั่วและเติมลมยางรถยนต์ในกรณีที่ยางรั่วจากน็อตหรือตะปูใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมและไม่จำเป็นต้องเอาน็อตหรือตะปูนั่นออกเหมาะกับการพกพาไว้ในรถสำหรับท่านผู้ขับขี่ที่เดินทางบ่อยหรือขับขี่ในเส้นทางที่ห่างไกลศูนย์บริการเช่นต่างจังหวัดหรือบนทางด่วนหรือแม้แต่ในวันที่สภาพอากาศไม่ปกติเช่นวันฝนตกหรือในเวลาค่ำคืนการพกพาอุปกรณ์สำหรับอุดรอยรั่วและเติมลมยาง Mazda ไว้ในรถจะทำให้ท่านเดินทางได้อย่างมั่นใจและมีความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้นเพราะเมื่อเกิดกรณียางรั่วจากตะปูหรือแผลขนาดเล็กขึ้นเพียงแค่ฉีดสเปรย์อุดยางรั่วและเติมลมฉุกเฉิน Mazda 3-5 นาทีเท่านั้นน้ำยาที่ทำจากยางสังเคราะห์ก็จะเข้าไปอุดรอยรั่วและเติมลมยางในทันทีทำให้สามารถขับรถต่อได้เลยสะดวกใช้งานง่ายไม่ต้องเสียเวลากับการลากจูงและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อนำรถไปยังศูนย์บริการป่ายางสเปรย์นี้เพียง1กระป๋องอุ่นใจได้ยาวนานเพราะสามารถพกติดรถได้นานถึง4ปีวิธีการใช้งานเขย่ากระป๋องก่อนใช้ต่อท่อสเปรย์เข้ากับหัวเติมลมยางหลังจากนั้นก็ฉีดสเปรย์จนหมดกระป๋องประมาณ 3-5 นาทีหลังจากฉีดสเปรย์จนหมดก็สามารถขับรถต่อได้เลยเพื่อความปลอดภัยควรใช้ความเร็วที่ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหาร้านเพื่อทำการป่ายยางต่อไป